โอเคครับทุกคนสำหรับTangle Tactics วันนี้นะครับเราจะสอนวิธีที่เราจะใช้Molly นะครับผมแบบนี้กับเข็มขัดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มี Molly นะโอเคไหมครับMolly มันคืออะไร Molly ก็คือวิธีที่เราจะยึดอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือซองแมกกาซีนนะครับผมของ511นะครับสามารถที่จะใส่เข้ากับเข็มขัดที่เป็น Molly แบบนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคอันนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือเป็นซองนะครับผมที่สามารถติดกับเข็มขัดนะครับอันนี้คือ Cobra Belt ของ Ting Tango นะครับผม Cobra Belt ของ Ting Tango จะเป็น Double Molly นะครับผม Molly 2ช่องแบบนี้นะครับโอเคนะวิธีที่เราทำนะครับวิธีที่ผิดนะที่ไม่ควรทำคือแบบนี้นะครับแนะนำให้มีครีมอะไรก็ได้ช่วยนะครับเราจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับหลายคนจะทำแบบนี้นะครับก็คือจะสอดเข้าไปเลยช่วงนี้เราจะ fast forward ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็หลายคนเขาก็จะแปะไปเลยอย่างนี้นะครับโอเคแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันหลวมมากมันไม่ดีอันนี้คือการใช้มอลลี่ที่ผิดนะครับโอเคปะเดี๋ยวจะทำแบบถูกต้องให้ดูถ้าเราเริ่มนะครับวิธีที่เราจะใช้มอลลี่คือเราต้องร้อยเข้าระหว่างสิ่งที่เราร้อยอย่างเช่นเข็มขัดแล้วก็ร้อยกลับเข้าไปในตัวพาวช์ของมันเองด้วยนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือหล่ออย่างที่ผมบอกไปร้อยอันแรกเข้าไปในเข็มขัดนะครับโอเคหลังจากนั้นร้อยกลับเข้าไปในตัวมันเองใช่ไหมครับทุกการที่มีมอลลี่มันจะมีที่ที่เราจะร้อยกลับเข้าไปได้นะครับเราก็ร้อยกลับเข้าไปในตัวเองลองดูนะอันนี้คือร้อยเข้าไปในเข็มขัดร้อยเข้าไปในตัวเองแล้วหลังจากนั้นผมก็จะร้อยเข้าไปในเข็มขัดอีกทีโอเคนะครับร้อยเข้าไปในเข็มขัดร้อยกลับเข้าไปตัวเองร้อยเข้าไปในเข็มขัดนะครับผมแล้วผมก็จะล็อกเลยสามารถที่จะร้อยกลับเข้าไปในตัวเองอีกรอบนึงก็ได้แต่ผมเห็นว่าอันนี้มันแค่เป็นแมกกาซีนแค่นี้ก็พอผมก็จะเลยติดปุ่มนะครับบางอันมันจะเป็นปุ่มบางอันมันจะเป็นตัวล็อกเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญแค่ขอให้มันล็อกได้แค่นี้ก็จะแน่นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมนี่ก็วิธีที่เราจะร้อยมอลลี่ใส่กับเข็มขัดหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีมอลลี่แวบบิ้งครับ